กองกำลังอิสราเอลบุกช่วยเหลือตัวประกัน10คนออกจากฉนวนกาซาโดยห่มถล่มเข้าไปภายในพื้นที่อย่างไม่สนชีวิตชาวปาเลสไตน์คนอื่นๆทำคนเสียชีวิตไปเกือบ300คนซึ่งก็มีทั้งเด็กและผู้หญิงรวมอยู่ด้วยขณะที่ผู้บาดเจ็บมีจำนวนสูงถึงเกือบ700คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลหรือ IDF ได้เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน10คนออกจากอพาร์ตเมนต์2แห่งในย่านชุมชนที่เมืองลูเซรัสทางตอนกลางของฉนวนกาซาโดยเป็นผู้หญิง1คนและชาย3คนทางนี้ได้มีคลิปที่เผยให้เห็นถึงนาทีที่ทหารอิสราเอลนำตัวประกัน1คนออกมาแล้วพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดรออยู่ที่ชายหาดของเมืองลูเซรัสก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าต่อไปด้านพลโทแดเนียลฮาการีโฆษกแห่งกองทัพอิสราเอลก็ได้เปิดเผยว่าระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนั้นทางทหารอิสราเอลก็ถูกโจมตีอย่างหนักให้ทางกองกำลังต้องตอบโต้ด้วยการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดินซึ่งก็คาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่ถึงเป็นร้อยคนและอิสราเอลก็สูญเสียผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษไป1นายจากปฏิบัติการครั้งนี้เช่นกันอย่างไรก็ดีทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซากลับออกมาเปิดเผยในทางตรงกันข้ามว่าอิสราเอลได้มีการระดมยิงด้วยโดรนและเครื่องบินรบตลอดทั้งคืนโดยยิงเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนกลางตลาดพื้นที่โดยรอบมัสยิดอัลอาดาโดยตัวเลขล่าสุดของผู้เสียชีวิตมีจำนวน283คนขณะที่ผู้บาดเจ็บมีมากถึง698คนการโจมตีจากอิสราเอลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เกิดสงครามกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนอกจากนี้ทั้งกลุ่มฮามาสก็ได้ออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราม1วันหลังจากเกิดเหตุโดยระบุว่าทางกองทัพอิสราเอลได้ปล่อยตัวประกันไปได้หลายคนแต่ก็ได้สังหารตัวประกันไปด้วยถึง3คนในพื้นที่เดียวกันโดยตัวประกันรายหนึ่งที่เสียชีวิตนั้นมีสัญชาติอเมริกันทางนี้ทางกลุ่มฮามาสยังได้มีการแสดงภาพศพตัวประกันที่ทางกลุ่มอ้างว่าถูกสังหารจากปฏิบัติการครั้งนี้แต่ใบหน้าของผู้ตายถูกคลุมไว้และก็ไม่มีการระบุชื่อสำหรับในส่วนของตัวประกันทั้ง4คนนั้นทั้งหมดเป็นชาวอิสราเอลที่ถูกนักรบฮามาสจับตัวไปจัดเทศกาลดนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายซึ่งก็พบว่ายังสุขภาพดีทุกคนด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้ไปเยี่ยมตัวประกันที่โรงพยาบาลส่วนประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกก็ได้ต่อสายคุยกับตัวประกันเพื่อแสดงความยินดีขณะที่ชาวอิสราเอลจำนวนมากก็ได้มารวมตัวกันที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับตัวประกันเช่นกันทั้งนี้ในส่วนของปาเลสไตน์โดยประธานาธิบดีมามูดอับบาสได้ประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการสังหารหมู่นองเลือดพร้อมเรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติส่วนนายโจเซฟบอเรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าน่าตกใจและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับแผนการหยุดยิงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเสนอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับภารกิจช่วยเหลือตัวประกันนั้นเจ้าหน้าที่กลาโหมอิสราเอลได้เปิดเผยว่ามีภารกิจช่วยเหลือถูกเสนอไปนับ10ภารกิจแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากมีความกังวลกันว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของตัวประกันหรือทหารทั้งนี้ในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อช่วยเหลือตัวประกันหลังจากเคยสงบศึก1สัปดาห์เมื่อเดือนพฤศจิกายนเพื่อปล่อยตัวประกันออกมากว่า100คนแล้วยังเหลืออีกประมาณ120คนนั้นทางกองทหารอิสราเอลสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ออกมาได้เพียง7คนและเมื่อเดือนธันวาคมทางกองกำลังอิสราเอลก็ได้บังเอิญสังหารตัวประกันไป3คนเราเข้าใจผิดคิดว่าถูกจู่โจมแต่ทั้ง3คนนั้นพยายามที่จะเข้าหาพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น